สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในวันพฤหัสที่29กุมภาพันธ์โอ้ย29กุมภาธ์4ปีจะมีสักคนนะครับอันนี้เราสู่กันฟังทุกทีเนี่ยผมพูดไปแล้วนะเนี่ยก่อน8โม,อนนโมงอันนี้จะ9โมงแล้วในอีก10กว่านาทีเองแต่ไม่รอพูดเลยอันนี้เราสู่กันฟัง ปีหนึ่งจะมีเวลาเกินนะปีหนึ่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเบื้องต้นมัธยมปลายนะครับพี่หกชั่วโมงพอปีละหกชั่วโมงใช่ไหมเวลาที่เกินพอครบสี่ปีก็จะมีวันเกินมาวันหนึ่งคือวันนี้ยี่สิบเก้ากุมภาใครเบิร์เดย์วันนี้นี่สุขสันต์วันเกินเลยนะครับพี่สี่ปีนี่ถึงจะครบรอบพี่สักครั้งนะครับมีความสุขมากๆอ่ะเข้าสู่กันต่อหลังจากวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วยังไงดีน้องก๊อฟราคาทองเช้านี้ในเมื่อวันนี้ผู้ช้าวันนี้ คิดซะว่าน้องเล่าเรื่องทางเทคนิคให้ฟังแล้วกันมาดูซิว่ามันจะขึ้นได้ไหมนะมาดูดิกองทุน SPDR ขายทุกวัน1.44ตันนะขายออกนะครับคงทองท,องที่ระดับ825.5ตันนะครับนี่เป็นราคาปิดเมื่อคืน2034เมื่อคืนก็วิ่งสนุกสนานหล่นลงมาเทสแนวรับด้านล่างบริเวณ2,000 ยี 24, 25, 28, ่สี่ยี่ห้าประมาณยี่แปดประมาณนี้นะผมจาฟิกฟิกไม่ได้เดี๋ยวเราดูกันเราก็สะบัดขึ้นไปเลยสิบเหรียญนะผมจําได้นะครับประมาณยี่สิบแปดมาดูนะคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญถือว่าสําคัญมากเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพอเข้าช่วงวันที่หกที่เจ็ดสัปดาห์ที่สองใช่ไหมใช่วันพุธพฤหัสจะมีการประชุมเฟดหรือโอมีซ์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินการปรับเพิ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเลขตัว c o p c e Price Index นะครับหรือดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคลนะครับตัวนี้มันมีนัยสำคัญถึงการถึงกำลังการซื้อการขายอะ่ะตัวเลขเดิม0.2%คาดการ0.4%นีอย่างนี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับมี Unemployment Claim ด้วยหรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคนตกงานอะ่ะจำง่าย,ายๆเลยนะครับ 2อ0 0 0นนะครับหนึ่นลายนะครับคาดการว่าคนตกงานจะมาขอใช้สิทธิ์เพิ่มระดับ2อ0 0 0ลายเอาอย่างนี้ก็ไม่ดีเลยส่งผลบวกหรือย่างนั้นคาดการบวกต่อทองนะครับในส่วนของตอน2องุ่มครึ่งมีตัวเลขสําคัญหลายตัวประกาศมาพร้อมกันนะครับในส่วน personal income เป็นไรายได้ส่วนบุคคลนะครับตัวเลขเดิม0.3%คาดการ0.4%คาดการส่งผลลบครับต่อทองครับ ในส่วน personal spending นะครับหรือรายจ่ายส่วนบุคคลตัวเลขเดิม0.7%นะครับคาดการ0.2%คาดการส่งผลบวกตะอทองเลยนะครับสามทุ่มสีในส่วนของชิคาโก PMI เป็นดัชนีพู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับภาคการผลิตของเฟดส,สาขาชิคาโกนะครับตัวนี้นะครับตัวเลขเดิม46คาดการ48.1คาดการส่งผลลบต่อทองเลยครับ สี่ทุ่มเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายที่จะมีการประกาศ pending home sale หรือยอดขายบ้านที่รอปิดการขายนะครับตัวนี้ตัวเลขเดิม8.3%คาดการว่าจะออกมาที่1.4%ค่คาดการส่งผลบวกตัวทองนะครับนี่เป็นตัวเลขที่พี่ๆจะเจอคืนนี้ส่วนตัวมองว่าก็กใช้ได้อยู่นะตั้งแต่2องทุ่มครึ่งเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็น การถแถลงคุณบอสติคุณเมสเตอร์นะครับตอนสีทุ่มตีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่านะครับเรามาดูกันเสียดายเล็กสิบกว่านาทีว่าจะรออยู่เหมือนกันนะครับแต่ลูกผมต้องกินข้าวเช้าไงพูดเลยแล้วกันเมื่อวานมีการประกาศ3รอบนะครับเปิดมา3าม0 0ขายออกตอนใช้ราคาบ่ายโมงเป็นราคาปิดตลาด3 4 6 0 0นะครับรับซื้อขึ้น3 4 5 0 0ประเด็นอยู่ที่ว่า วันนี้ตอนนี้สปอร์ตเขาปรับตัวอยู่ที่2036แสดงว่าเปิดมาสูงกว่าราคาบ้านเราที่ปิดตลาดแต่แต่ค่าเงินบาทเมื่อวานปิดที่3601แต่ชาเนี่ยไม่ได้ปิดไม่ได้ถึงประเด็นคือแล้วก๊อปแล้วมันจะบาทมันอ่อนใช่ไหมวันนี้บาทมันแข็งแต่สปอร์ตมันปรับตัวขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้ราคามันจะเปิด หกร้อยหรือสูงกว่าล่ะน้องเป็นความเห็นนะครับโอ้โหเป็นผมตัดสินใจยากเพราะสปอตโกมันขึ้นน่ะแต่บาทมันแข็งอะ่ะผมผมเดาเอานะผมว่าถ้าผมเป็นสมาคมผมจะปรับราคาลงเพราะบาทมันแข็งบาทเท่าไหร่มาดูกันนะครับตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่สามสิบห้าจุดเก้าห้าครับบาทแข็งค่าลง ฉะนั้นต่อให้สปอตโกปรับตัวขึ้นอันนี้ผมไม่รู้นะี่ดีอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะรู้แล้วว่าราคาไม่ไม่น่าจะอยู่ที่สูงอ่าคราวนี้เราก็มาดูกันว่าในการเคลื่อนที่นะครับเราก็ลาเบลกราฟเลยว่าเออไนนี้ลองลองวัดดูก่อนนี้ว่ามันมีแนวต้านที่ตรงไหนแนวต้านคือตรงนี้แหละพี่สามสิบหกศูนย์สองนะครับเราถึงจะเห็นว่า ตกลงมันจะผ่านไม่ผ่านานะน้องอันนี้มันปรับตัวลงแล้วมันก็ไม่หลุดด้วย35.64ถ้าพูดถึงเบสิกพฤติกรรมนะครับจุดต่าอันนี้ถ้าอันนี้เป็น x อนะอันนี้ก็สอนนับดูนะถ้าอันนี้เป็น x อนะเป็น1เป็น2ทั้งชุดเป็น3ก็ได้นะครับเอออันนี้เป็น3าพัก4ขึ้น5ทั้งชุดเป็น a 1ชุดนะครับเนี่ยลงเป็น a เด้ง b ลง c ีจรงิงจตรงนี้ก็จบได้นะเป็น1หรือ A หรือ2หรือ b ก็ได้ ถ้าเป็นหนึ่งหรือ a หรือสองหรือ b แสดงว่าตรงนี้เป็นส r มอส่ส่วนตัวมองว่าบาทมีแนวโน้มน่าจะอ่อนมากกว่าเป็นความเห็นนะครับแล้วถ้าไม่ใช่แบบที่กอพูดล่ะเออไออิมเพลสทั้งชุดเนี่ยเป็นหนึ่งสองเนี่ยสามสี่ห้าทั้งชุดเนี่ยถ้าเกิดทั้งชุดนี้ขึ้นเป็น a แล้วลงเป็นซิกแซกเป็น b ไอนี้ก็เป็นสมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสูงกว่าส6มสบหกอยู่ดีทั้งนั้นนะนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวผมว่า ระยะที่ยาวกว่านี้บาทอ่อนถ้าเอาแบบเบสิกไม่ต้องมาพูดวิชาการอะไรเยอะเลยนะจุดต่ํามันยกพี่เห็นไหมเนี่ยดูเดิจุดต่ํามันยกอะ่ะถ้าจุดต่ํายกพักตัวลงมาแล้วไม่ดสามห้าจุดหกสี่ความสูงเมื่อมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนต้อนลงอะ่ะความสูงมันเริ่มเตี้ยลงเห็นไหมจุดต่ำมันก็จะต่าไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจบเนี่ยดาวเทนอันเนี้ยที่กําลังขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นอัพเทนมากกว่าด้วยเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมผมมองว่าบาทอ่อนนะครับ บาดอ่อนก็ดีต่อราคาต่งความแท่งขงสีน้องเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้เป็น x a u t h มหนึ่งชั่วโมงมาพูดช้าก็ผมพูดยากได้นะบอกก่อนพูดได้นะแต่พยายามจะพูดให้ง่ายมากกว่านะวันนี้พูดแก้เบื่อเนาะ มาสอนให้ว่าเวลาที่เขามีจุดต่ำอันนีนาบางไมไมา่รู้จุดต่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับจุดต่ำเนี่ยแล้วเกิดการขึ้นแล้วเกิดการพักลงมันไม่หลุดเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยน้องเนี่ยขึ้นแล้วมันก็ลงมาไม่หลุดต่ำเงี้ยเขาเรียกว่าการขึ้นที่แบบแฟลตแบบเอ่อแบบแฟลตเนี่ยก็จะมีอุจริงๆมีหลายรูปแบบนะมันจะแบ่งเป็น3ท่อนก็ได้เป็น3ามสามสามแฟลตคือยังไงอะ่ะก็ไม่หลุดจุดต่ําเดิมไง พูดง่ายๆเลยแล้วราคาก็เคลื่อนที่กรอบแคบๆนั่นแหละแฟดช่วงเหมือนแบบไปก็ไปไม่ได้ลงก็ไม่ลงเนี่ยประมาณนี้แล้วแฟดจะมีแบบ3ลูกเออสามสามสามใช่ไหมครับเนี่ยพี่นับเลยเนี่ยลงอ่ะเป็น3ท่อนขึ้นก,เนนกเนน็เป็น3ท่อนลงเป็น3าท่อนขึ้นเป็น3มท่อนหรือตั้งแต่ชุดเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเป็น A เป็น B เป็น C เนี่ยพูดง่ายๆเลยแบบนี้ก็ได้แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น เป็น5้าขึ้นการขึ้นที่ของแฟลตพี่จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบทร i องเกลเป็นสามเหลี่ยมก็ได้หรือจะเป็นแบบเอ็กแพนที่ปากมันจะกว้างตูดมันจะแคบและปากมันจะกว้างออกเขาจะเรียกเอ็กแพน pan, นะครับคนที่ไม่มีพื้นไม่ได้เข้าใจแลวเพิ่งมาฟังก็พี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องจําเลยคิดซะว่าก๊อฟมาพูดอะไรก็ไม่รู้ให้ฟังก็ได้นะครับคือจะเรียนว่าการเทรดหุ้นที่หลายคนมองว่าโอ้เทรดหุ้นเนี่ยมันก็เป็นการพน,านันผมพูดจริงนะพี่ การลงทุนในโลกนี้มันก็เป็นการพนันทั้งนั้นนะทั้งนั้นนะทําธุรกิจอย่างเป็นการพนันเลยใครจะไปรู้วันนี้จะมีคนเข้าร้านกี่คนตอบไม่ได้นะบอกก่อนอจริงไหมล่ะเอาใครรู้มั่ง่ะผมไม่รู้อะเอาผมก็ทําธุรกิจเหมือนกันผมผมตอบพี่ได้เลยนะครับไม่รู้ครับทุกอย่างมันมีคาดการทางคณิตศาสตร์ได้ว่า ในจานวนพื้นที่รอบหมู่บ้านเรามีทั้งหมดกี่หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมดเท่าไหร่หมู่บ้านหนึ่งมีกี่ร้อยหลังคาเรือนหนึ่งหลังคาเรือนเท่ากับกีบก่กคนอย่างนี้มีโอกาสที่จะมาใช้บริการร้านเราจํานวนกี่คนมันตักกะทางคณิตศาสตร์ได้ถูกไหมไแต่ละเดี๋ยวพูดเข้าทางธุรกิจอ่าคราวนี้ในเมื่อเคลื่อนที่ในเป็น t รางเกิลเนาะมันก็จะเป็นประกอบไปด้วย5ขึ้นเป็น A พัก B เนี่ยนะจะเป็นสมขึ้นจะเป็นสมก็ได้เนี่ยเป็น C ลง D ขึ้น E ประเด็นคือ E นี้จบไหมเนี่ยแถวเนี้ยอาจจะไม่ E ตรงเนี้ยเป็น E นี่ก็ได้ถ้าเกิดแถวนี้เบรกผมเอา In case เบรกนะมันก็จะวิ่งเพราะว่าเวลาขึ้นที่ประกอบไปด้วย3คลขึ้น3คลขึ้นสุดท้ายไม่ต้องจบที่5คลขึ้นเป็นตระกูล flat เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กอบเล่าจบแล้ว เพราะถ้าลงรายละเอียดมันจะมันจะลึกแล้วมันจะนานมันจะใช้เวลาพี่มียี่0ิบสามสิบนาทีเลยนะครับอ่าคราวนี้พอเราจะมาดูแบบง่ายเราก็จะเห็นแล้วว่าเออมีการปรับตัวขึ้นนะเทสประมาณโซลับเดิมนะเมื่อวานนี้เท่าไหร่เนี่ยประมาณ2024 2 24, 5นะ้าเนาะหลุดลงมาต่ำกว่านิดหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยตั้งหลักได้เห็นไหมครับเป็นบูลิตเอ็นกูฟิ้งเนี่ยกืนแท่งนี่แท่งขายใช่หไหมแดงๆนะสีเขียวมันก็จะกืนดึ๊บขึ้นเลย เนี่ยปป๊บขึ้นมานี่ชนละประเด็นคือมีแนวต้านแหละน้องกอล์ฟเนี่ยสามแปดเนี่ยเมื่อวานก็ให้ไว้ในสามแปดเจอปึ๊บมันจุดนัดพบเลยทิ้งเลยครับนะครับอเมื่อวานก็ประมาณนี้นี่มันกี่โมงเนี่ยให้ดูดิแปดโมงใช่ปะแปดโมงเจ็ดโมงหกโมงเดี๋ยวฮู้เปิดตลาดมากับพักแล้วก็เด้งเลยนี่นะครับชุดนี้อ๋อสแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้ถึงนี่นเมื่อวานหล่นลงมาได้ประมาณนี้มาคืนนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางวันเนี่ยมื่อคืน หลังจากเทสแล้วก็พักได้ประมาณนี้แล้วก็เด้งกลับใหม่แคบมากเลยนะเนี่ยคนเล่นนี่ต้องต้องเฝ้าเลยนะเคลื่อนที่ห้าหกเหรียญนะครับตอนนี้สิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆคือแนวต้าน 2, 2อ3 8ัน2สถึงสองพเบรกผ่านไหมถ้าเบรกผ่านผมตีห้าสิบบวกเลยนะห้าสิบกว่านู่นมันเหมาะกับใครมีซื้อจะไปปิดทำกำไรข้างบนหรือไปหาดักเซลด้านบนผมว่า มีภาษีดีกว่าแล้วควรคนที่จะซื้อเหลอเนองเหมือนเดิมชอบไหมสอง5ั0ย1 2 0ิ5้ยิบเอ็ดสองาถ้าไม่หลุดไอ้สอง5ไม่ลงเราพี่มันก็จะวิ่งให้แบบปวดหัวปวดหัวหน่อยประมาณเนี้จบนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับพี่พูดง่ายก็ได้นะพูดยากนี่จริงๆถนัดด้วยนะเพราะผมสอนเรื่องพวกนี้อยู่แต่นานแล้วไม่ได้สอนนานแล้วพี่รูปผมเล็กด้วยผมไม่มีเวลาจริง อันนี้ยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถือว่าช่อเชยให้ทุกทีผมพูดเช้านะครับวันนี้ที่พิเก้าไงอยากมีความจําดีๆพาลูกสวดมนต์สวดมนต์ก็ห้องพระมันเลยใช้เวลาโชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับขอบพระคุณมากนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านรวมถึงพี่ๆห้องวีพีด้วยอันไหนดีมีประโยชน์ขอให้พี่เก็บกลับไปใครมีคําถามพี่พิมพ์ถามเลยถ้าไหนผมตอบได้ผมจะตอบให้โชคดีนะครับขอบคุณครับ